สวัสดีครับพี่มิวโซสวัสดีครับ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 เรียกตัวเองก่อนเลยค่ะ7 8 9 Let's go สวัสดีครับพวกเราได้อยากให้น้องๆ10คนนะคะพูดถึงการร่วมงานครั้งแรกกับแมนมิสซูรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็สำหรับพรีเซนเตอร์ตัวแรกมิซูมิของเรานะคะพวกเราก็ยินดีแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมิซูมิครับแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศการทำงานก็ดีมากๆเลยรู้สึกว่าแบบพี่ๆเขาเป็นกันเองกับพวกเรามากๆแล้วก็เหมือนตอนถ่ายทำแบบว่าตัวพรีเซนเตอร์เองก็ผ่านไปแบบผ่านไปง่ายมากเพราะว่าแบบว่าพี่ๆเขาแบบจอยฟิลอะไรอย่างเงี้ยครับผมจอยฟิลมากส่วนตัวคือตื่นเต้นมากเพราะเป็นพรีเซนเตอร์ของพวกเราครั้งแรกในชีวิตเลยของทุกคนไลฟ์แล้วก็อย่างที่บอกว่าพวกเราเป็นวัยรุ่นกันอยู่ก็เลยแบบมีทรงมีสิวบ้างแล้วแบบด้วยผลิตภัณฑ์เป็นแบบว่ารักษาสิวก็แบบเหมาะจอกับพวกเราพอดีเลยครับผมวิธีการดูแลใบหน้ารักษาสิวของแต่ละคนเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะของเฟรมก็คือใช้มิสมิทุกสูตรเลยครับผมหน้าเลยใส่กิ้งเลยแล้วพี่เจนล่ะคะพี่เจนดูแลหน้าใส่กิ้งอย่างไรครับของเจนจะใช้ตัวสีชมพูนะครับ HA BHA มันช่วยเกี่ยวกับรอยสิวอะไรอย่างนี้ด้วยมันจะทำผัดสิวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้ทุกวันแล้วก็ใช้ขวดกันแดดก็เลยจบเลยออกจากบ้านเพราะว่าทุกคนง่ายๆชอบแบบชอบปัจจุบันแบบไวๆเลยขอให้คนด้านหลังละกันค่ะพี่ตาลคะค่ะดูแลอยู่หน้าอะไรของสร้างจริงตัวสีเขียวนี้ที่สร้างที่เป็นสีเขียวนะเพราะว่าจริงๆต้องใช้ทุกคืนอยู่แล้วแต่ว่ามีอีกสีนึงอ่ะที่ทางชอบใช้ด้วยคือสีของเจเอ้ยไม่ใช่สีของเฟรมสีดำที่เป็นโคลครับแล้วพูดถึงงานบรรยากาศของวันนี้ค่ะมีความประทับใจอะไรในช่วงไหนบ้างของผมประทับใจช่วงที่อ่านจดหมายรู้สึกว่าเหมือนกันเลยครับใช่เหมือนกันคือเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่าแบบเราดีใจมากๆครับที่แบบว่าแฟนคลับทุกคนรักเราขนาดนี้ค่ะแล้วยังขอถามที่ด้านหลังละกันเพราะว่ามีเหมือนมีน้ำตาเล็กๆใช่ก็จริงๆผมเป็นคนแบบอิโมชั่นอลมากๆเวลาแบบอ่านอะไรที่มันซึ้งๆหรือแบบว่ามันตื้นตันใจครับผมทุกครั้งที่ผมอ่านเลยแบบว่าอ่านคนเดียวก็เป็นเหมือนกันแบบว่ารู้สึกเวลาเราอ่านข้อความของแบบคนที่เขียนให้เราอ่ะมันรับรู้ถึงความตั้งใจที่เขาตั้งใจเขียนนะเลยแบบมีน้ำตาแล้วเขาต้องอะไรคะครับไม่ตีก็ไม่ตีตั้งใจเรื่องที่ทุกคนแบบว่าให้ความสำคัญกับไมตรีตัวมากอ๋อไม่แล้วก็แบบว่าจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ก็จะมีการส่งจดหมายมาให้ตั้งแต่ช่วงรายการแล้วใช่ไหมครับตัวก็รู้สึกว่าจดหมายพวกนี้มันทำให้ตัวรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็แบบว่ารักทุกคนยิ่งขึ้นไปอีกทุกวันเลยครับรักขึ้นไปรักวันนี้รักพรุ่งนี้ก็รักอีกครับแบบว่าวันไหนที่เหนื่อยๆก็ได้กลับมาอ่านจดหมายแล้วรู้สึกตื้นตันใจแล้วก็รู้ว่ามีทุกคนอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาครับแม่ตอบว่าคะประทับใจอะไรบ้างจริงผมก็เข้ามาใกล้ๆไหมครับจริงผมก็ประทับใจตอนอ่านจดหมายเหมือนกันครับรู้สึกว่ามันอ่านแล้วแบบว่าทำให้มีความสุขมากเลยครับเหมือนว่าเป็นข้อความพิเศษที่ได้รับมาให้ฝากถึงแฟนๆที่แบบอาจจะมีปัญหาเรื่องสิวเรื่องความไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยขอฝากบางคนแบบสร้างความมั่นใจยังไงน้องโมโมละกันสร้างความมั่นใจอะค่ะแฟนๆที่แบบมีปัญหาเรื่องสิวก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมที่บอกว่ากำลังมีสิวอยู่อย่างผมอย่างเงี้ยก็เคยเป็นคนที่แบบมีสิวเยอะมากๆครับผมแต่ว่าก็ลองใช้สกินแคร์มาเรื่อยๆครับผมแล้วก็ลองแบบทดลองกับผิวตัวเองไปเรื่อยๆเพราะว่าผิวของเราไม่เหมือนกันครับผมแล้วก็เหมือนตอนที่ผมลองมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็แบบก็ดันมาเจอมิซูมิด้วยตอนนั้นก็ใช้มิซูมิเยอะมากๆจนตอนนี้บอกว่าเหมือนรู้แล้วว่าแบบว่าเราต้องใช้อะไรในจังหวะไหนครับผมบอกว่าอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะผมเพราะว่าทุกคนหวังว่าทุกคนจะเจอสกินแคร์ที่ใช่ครับผมแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องครับผมใช่ครับให้ความงานวันนี้กับแฟนๆมาให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็แฟนๆติดตามครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ให้ความสนใจในงานของพวกเราวันนี้ก็ขอบคุณที่แบบส่งกำลังใจมาเยอะขนาดนี้แล้วก็ทุกคนที่แบบอยู่หน้างานแล้วก็ฝั่งทีมหน้าจอด้วยที่แบบร่วมกันปั่นเพจขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาขอบคุณนะคะพูดถึงฟีดแบคของเพลงใหม่ซิงเกิล2เนาะเป็นยังไงบ้างฟีดแบคตอนนี้จากแฟนเซ็นเตอร์โอ๊ยตายแล้วครับก็ไปส่องๆดูในแบบโซเชียลต่างๆก็ทุกคนก็
ดูไปในทิศทางที่ชอบครับทุกคนก็แบบผมรู้สึกว่าทุกคนชอบเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงที่พวกเราแบบตั้งใจจะทำให้มันฟังออกมาง่ายแล้วทุกคนแบบเข้าถึงมันได้ง่ายขึ้นเห็นทุกคนเต้นด้วยใช่ทุกคนเต้นด้วยเพื่อนที่โรงเรียนเฟรมก็เต้นนะนี่มีคนเอาไปกระจายท่าก็สำหรับผมก็พอได้ไปสกูทัวร์ต่างจังหวัดใช่ไหมครับก็ได้แบบว่าไปเจอแบบมุมมองใหม่ๆมากมายเลยครับโดยเฉพาะโรงเรียนที่บอกว่าเด็กๆทุกคนน่ารักกันมากๆเลยครับแล้วก็มีอย่างที่ประทับใจคืออาหารครับคืออาหารที่แบบว่าต่างจังหวัดอร่อยมากอร่อยใช่ก่อนหน้านี้เราไปที่จังหวัดอะไรจังหวัดไหนมาบ้างล่าสุดเราไปโคราชเราไปขอนแก่นโคราชเราเพิ่งไปที่ภาคอีสานใช่ภาคอีสานครับวันนี้มีโชว์พิเศษเพลงมือด้วยใช่ไหมซ้อมกันนานไหมคะเอาตรงๆเลยก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมก่อนที่จะมาเป็นวันนี้ก็เวลาก็เรียกได้ว่าซ้อมกันหนักหน่วงใช่แล้วซ้อมร่วมกับสกูทัวร์ด้วยก็เลยแบบว่าจะแทรกกันนิดนึงค่ะปกติทุกครั้งแบบเวลามีโชว์มีงานคอนเสิร์ตตัวแบบนี้มักจะมีเพลงพิเศษใช่ไหมคะอันนี้เราแบบมีการเลือกกันไงเพลงนี้ต้องโชว์งานนี้เพลงนี้ต้องโชว์งานนี้เหมือนเราแบบอยากจะเลือกเพลงให้แบบโชว์ด้านใหม่ของพวกเรามากขึ้นแบบเพลงเวิร์กก็เป็นแบบอะไรที่ผมคิดว่าเป็นอะไรที่ใหม่ของเราเป็นท่าที่แบบฮิปฮอปแน่นๆแบบอะไรแบบนี้แบบทุกคนน่าจะยังไม่เคยเห็นแบบนี้แสดงว่าในอนาคตก็จะมีเพลงใหม่ๆแน่นอนนะครับผมตามกันเรื่อยๆใช่วงปากเพลงเมนฝากเลยเอาละแล้วผมก็ฝากพวกเราไดซ์ด้วยนะครับผมเพิ่งมีเพลงล่าสุดที่ปล่อยออกมาครับผมเพลงก็ชอบแหละให้อะไรอยู่ครับก็อยากให้ทุกคนไปฟังกันนะครับผมสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยแล้วก็มีให้ดูด้วยนะครับผมผ่าน YouTube Tada Labels นะครับแล้วก็พวกเราก็มีโซเชียลมีเดียด้วยเนาะก็มีไดซ์ดัสเลแล้วก็ไดซ์อันเดอร์สกอร์ไอเอ้ยคือมันตื่นเต้นไดซ์อันเดอร์สกอร์สันเลครับผมก็อยากให้ทุกคนไปฝากดูความน่ารักน่าเอ็นดูของเราแล้วก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ฝากหนังของตัวเองนิดนึงนะคะ อยากฝากปีหน้านะครับก็เดี๋ยวจะมีหนังเรื่องแฟร์เกิลนะครับเข้าโรงนะครับก็จะมีพี่บอยปกรณ์แฟนนี่แล้วก็อื่นๆเล่นด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะใช่ฝากอีกกิจกรรมนึงแล้วกันครับ Dice on the Run นะเดี๋ยวเราจะมีไปเรียกว่าไปแบบโชว์ให้ทุกคนดูใช่ก็อยากฝากไว้แบบมาดูพวกเราได้โชว์ตามพื้นที่ต่างๆใช่ๆๆต่างๆอยู่ที่ไหนบ้างในใช่เดี๋ยวไปภาคตะวันออกต่อนะครับตามได้โซเชียลมีเดียเลยนะแต่จะสอบขอบคุณนะคะ